สิทธิ์ของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคลุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541ค่าจ้างวันและเวลาทำงานวันหยุดวันลาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิ์การคลุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทยค่าจ้างได้รับค่าจ้างเป็นเงินไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันทำงาน งานทั่วไปไม่เกิน6วันต่อสัปดาห์เวลาทำงานงานทั่วไปไม่เกินแปดชั่วโมงต่อวันหรือตามที่ตกลงกันรวมแล้วไม่เกินสีแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่อาจเป็นอันตรายไม่เกินเจ็ดชั่วโมงต่อวันรวมแล้วไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานในกิจการปริโตเรียมไม่เกินสิบสองชั่วโมงต่อวัน เวลาพักมีเวลาพักระหว่างการทำงานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงวันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อยสิบสามวันต่อปีรวมวันแรงงานแห่งชาติวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้หยุดเมื่อทำงานครบหนึ่งปีอย่างน้อยหกวันทำงานต่อหนึ่งปีวันลา วันลาป่วยลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ30วันทำงานวันลาเพื่อทำหมันได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ลาตามความเห็นแพทย์วันลากิจเป็นการลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นกฎหมายมิได้กำหนดให้ได้รับค่าจ้างวันลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถกฎหมายมิได้กำหนดให้ได้รับค่าจ้างวันลาเพื่อคลอดบุตรลาเพื่อคลอดบุตรคัน้หนึ่งไม่เกิน90วันวันลานับรวมวันหยุดหากไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานติดต่อสายด่วน1546